มองในมุมกลับกันว่าจริงๆแล้วเขาเองต้องการเราเราณตอนนั้นมีใครบ้างไหมที่เป็นเหมือนกำลังใจหรือมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีพลังงานดีๆได้อะไรเงี้ยก็คือพี่ภูมิทุกมีอยู่คนเดียวเลยทุกคนเดียวจริงๆคือลูกอ่ะจำได้ว่าตัวเองก็เหนื่อยมากบางวันคือเหนื่อยมากบางวันอ่ะพูดกับพี่เตยเลยนะว่าวันนี้ขอไม่ไปที่บ้านแล้วนะเพราะว่าไปทุกๆวันอ่ะมันมีแต่เรื่องเนกาทีฟมันมีแบบบางทีเราก็ต้องไปชาร์จแบตลูกก็ไปนอนอยู่กับพี่ภูมิที่บ้านเขาที่บ้านของเรานั่นแหละซึ่งไปทุกครั้งก็จะมีความสุขทุกครั้งเพราะว่าแฟนก็เป็นเหมือนเขาว่าเป็นเหมือนแบบที่พึ่งมาตลอดอ่ะคือลูกอ่ะเป็นผู้จัดการแล้วก็เป็นฟีลเหมือนหัวหน้าครอบครัวคนรอบข้างลูกหรือแม้กระทั่งไลฟ์งานไลฟ์ที่เราขายของเนี้ยเราก็เป็นหัวหน้าเรามีลูกน้องอย่างเงี้ยเราจะอยู่กับความที่มีแต่คนมาคาดหวังจากเรามีแต่คนรอความหวังจากเราแล้วเราก็ยังต้องเป็นคนที่